เป็นเรื่องเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแฮชแท็กนักศึกษามท.ก่อเหตุอาญาที่หอกอล์ฟฟิลด์ขึ้นเทรนด์เองวันที่25เมษายน2567จากกรณีโลกออนไลน์ให้ความสนใจกับแฮชแท็กนักศึกษามท.ก่อเหตุอาญาที่หอกอล์ฟฟิลด์พุ่งขึ้นเทรนด์ในแอปพลิเคชัน X หรือ Twitter เดิมทั้งนี้มีการรีทวิตหรือส่งข้อความและภาพประกอบแชทไลน์โดยมีรายละเอียดคร่าวๆว่านักศึกษาหญิงมท.ปี3ได้ก่อเหตุอาญาทำร้ายร่างกายนักศึกษาชายมท.ปี1ปาดคอที่หอกอล์ฟวิวตอนนี้คนก่อเหตุลอยหน้าลอยตาได้เข้ามาเรียนตามปกติแต่นักศึกษาชายที่โดนทำร้ายเข้าห้อง ICU ปลอดภัยแล้วแต่ยังไม่ฟื้นตัวเรื่องเงียบมากและในเวลาต่อมาเพจ Facebook อีซอขยี้ข่าวได้โพสต์สเตตัสผ่านเพจ Facebook จำนวน2ครั้งมีข้อความระบุว่านักศึกษาสาวปี3ทำร้ายร่างกายแฟนหนุ่มรุ่นน้องปี1โดยการใช้มีดปาดที่คอคนก่อเหตุลอยหน้าลอยตาเข้ามาเรียนตามปกติแต่ที่แปลกคือข่าวยังไม่มีและล่าสุดทางมท.ออกแถลงการเรื่องนักศึกษาสาวปาดคอหนุ่มรุ่นน้องในห้องเป็นเรื่องจริงตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหลังเหตุการณ์ที่ผ่านไป4วันล่าสุดตำรวจยืนยันร่วมนักศึกษาสาวแล้วพร้อมทั้งแจ้งข้อหาหนักโดยพลตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 14:00 น.ซึ่งผู้บาดเจ็บนามสมมุติ A อายุ19ปีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ปี1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมีบาดแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณลำคอนิ้วมือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติน้องผู้ชายเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นก็เลยมาบอกแล้วก็เอาคีย์การ์ดมาคืนปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะของ้อขอคืนดีไม่อยากเลิกแต่ปรากฏน่าจะตกลงกันไม่ได้ก็คงจะโมโหโกรธก็เลยใช้มีดปอกผลไม้ที่อยู่ในห้องมาทำร้ายครับครับเห็นว่าตัวผู้ต้องหาได้มีการประกันตัวยื่นประกันตัวไปใช่ครับยื่นประกันตัวไป 100,000 บาทในวันที่จับกุมนั่นนะครับส่วนผู้ก่อเหตุหลังจากก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้ไปไหนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและรับสารภาพว่าเป็นคนทำจริงทราบชื่อนางสาวบีอายุ23ปีนักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์จึงแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสซึ่งทั้งคู่เป็นแฟนกันทางด้านพ่อกับแม่ผู้ก่อเหตุนำเงินสดจำนวน 100,000 บาทมาประกันตัวออกไปหลังจากนี้ก็ต้องรอสอบปากคำคนเจ็บก่อนและรอผลชันสูตรบาดแผลจากแพทย์พร้อมกับสอบปากคำแพทย์ที่รักษาและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งต่อไป